ครับสวัสดีครับวันนี้ทางผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานเทมเพลตในสำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลเซลล์ทรูนะครับแล้วเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ใช้โมบายในการนำข้อมูลเข้าระบบนะครับทางผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของตัวเทมเพลตว่าใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของเทมเพลตนั้นจะมีทั้งหมดเป็น2ชีทนะครับก็คือชีทฮาร์ดแวร์แล้วก็คอนซูมนะครับเรามาดูฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับซึ่งฮาร์ดแวร์ก็จะประกอบไปด้วยช่องที่เป็นชื่อรุ่นสินค้า Serial Number วันที่ขายออกชื่อดีลเลอร์แล้วก็สาขานะครับโอเคเรามาเริ่มที่อันแรกก่อนที่เป็นชื่อรุ่นสินค้านะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลของร้านเราอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นไฟล์ Excel นะครับเราก็กรอกลงไปเลยอย่างเช่นชื่อรุ่นสินค้านะครับเรามีชื่อรุ่นสินค้าอยู่เราก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับก็ copy ได้ปกติเลยครับ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ครับผมก็วางข้อมูลเข้ามานะครับต่อไป serial number นะครับ serial number เราก็ copy มาเหมือนกันแต่อันนี้ก็อยากให้ copy เป็นลักษณะแบบนี้ครับ Ctrl เอาเป็นเหมือนกับ copy หรือ Ctrl C ก็ได้นะครับหรือคลิกขวาแล้วก็ copy ก็ได้นะครับแล้วก็นำมาวางในเทมเพลตแล้วโดยนำวางให้เป็นแบบ value นะครับตามหน้าจอเลยนะครับผมต้อง paste แบบ value นะครับนะครับซึ่งจากที่ดูเนี่ยปุ๊บเฮ้ยตัวสีแดงคืออะไรตัวสีแดงคือข้อมูลซ้ำครับมี serial number ซ้ำอยู่ในระบบเราต้องลบออกนะครับเราไม่สามารถจะเอาเข้าระบบได้นะครับแล้วก็ลบไปนะครับโอเคเอา copy มาใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้นะครับในกรณีที่อาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลมันซ้ำกันนะครับผมซึ่งโดยระบบเนี่ยมันสามารถจะคัดกรองตรงนี้ได้อยู่นะครับโดยระบบมันจะตัวตาราง Excel ครับมันจะเช็คให้ก่อนเบื้องต้นนะครับอย่างถ้าเกิดมีการซ้ำเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นขึ้นเป็นตัวสีแดงนะครับให้เราลบออกไปนะครับไม่สามารถนำเข้าระบบได้ต่อไปในส่วนของวันที่ขายออกวันที่ขายออกนี้ค่อนข้างมีความสำคัญเลยนะครับก็คือจากหัวตารางเนี่ยจะอธิบายไว้เบื้องต้นแล้วก็คือว่าฟอร์แมตตรงนี้ถ้าเป็นฟอร์แมตเท็กซ์เท่านั้นนะครับอย่างที่สองก็คือรูปแบบวันที่ก็เป็นวันเดือนๆแล้วก็ปีหมายถึงว่าวันที่ต้องมี2หลักเดือนต้องมี2หลักและปีต้องมี4หลักและต้องเป็นคริสตศักราชเท่านั้นครับเช่นวันที่1มกราคมปี2019นะครับก็ต้องใส่เป็น01/01/2019ลูกค้าจะไม่สามารถที่จะใส่เป็น1/1/2019หรือ1/1/19หรือ1/01/2019นะครับลักษณะของวันที่ต้องเป็นตามเทมเพลตเลยก็คือตามที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็คือนะครับต้องเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่2ต้องเป็น text เท่านั้นหมายถึงว่าข้อมูลตรงนี้จะต้องเป็นข้อมูลเป็นรูปแบบของตัวหนังสือเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีฟอร์แมตของร้านค้าเนี่ย ลักษณะนี้นะครับเป็นวันที่เห็นไหมครับว่าเป็นวันที่จากตัวฟอร์แมตตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเดทเราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับจากวันที่ให้เป็นเท็กซ์ทำยังไงล่ะถ้าจะเปลี่ยนได้ค่อนข้างอย่างรวดเร็วไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับเข้าไปที่คอลัมน์ G นะครับทั้งหมดเลยคลิกนะครับหรือลากเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ data ไปที่ text to column ครับนะครับเลือกตรงนี้ระบบจะเลือกให้เป็น delimit อยู่แล้วนะครับกด next ครับบางท่านตรงนี้ครับจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่นะครับให้เอาติ๊กถูกออกนะครับตรงนี้จะต้องเป็นไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกเลยนะครับกด next ครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ให้เป็น text นะครับแล้วก็กด finish นะครับโอเคแล้วกลับไปดูในส่วนของ format เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็น text หมดแล้วทุกอย่าง
นะครับเราก็ copy มานะครับแล้วก็มาวางในตารางโดยวางเป็น paste นะครับเป็น value เหมือนกับserial number เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น text แล้วนะครับส่วนชื่อ dealer ง่ายแหละครับก็คือชื่อร้านค้าของเราเองนะครับยกตัวอย่าง ABC นะครับสาขาก็คือสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่เนี่ยสำหรับร้านค้าที่มีแค่ร้านค้าเดียวหน้าร้านนะครับผมจะแนะนำให้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับเวลาส่งรีพอร์ตครับแล้วก็วางปกติอันนี้เป็น Ctrl C Ctrl V ได้ตามปกติเลยครับที่จะคอนเซิร์นก็คือจะเป็นในส่วนของ serial number กับตัววันที่ขายออกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราดูฟอร์แมตวันที่อีกทีนึงก็คือว่าสมมุตินะครับทางฟอร์แมตลูกค้าเนี่ยเป็นวันที่เหมือนกันแต่วันที่อาจจะเป็นวันที่ผมว่าเป็นวันที่7อย่างนี้นะครับทำไมวันที่7ดีกว่าเอาวันที่สัก20เดือน7หรือวันที่1เดือน7นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ต้องแก้ให้เป็น text ก่อนเช่นกันนะครับถ้าเกิดเป็นแบบว่าเลขตัวเดียวเนี่ยครับทำให้เป็นวันที่ก่อนเป็นช็อตเดทเนี่ยครับแล้วก็กลับมาแก้ให้ตรงเนี้ยครับเป็น text นะครับอย่างนี้ก็แก้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ copy นั้นแก้ไขตัวนี้ก่อนให้เป็นเลข4หลักนะครับแล้วก็ copy มาวางได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของชีทที่เป็นในส่วนของคอนซูมนะครับซึ่งคอนซูมเนี่ยลักษณะก็คล้ายกับตัวฮาร์ดแวร์เลยนะครับก็จะมีโมเดลมีบาร์โค้ดมีจำนวนมีวันที่ขายออกมีชื่อดีลเลอร์และสาขาสิ่งที่เพิ่มมากกว่าที่ตารางฮาร์ดแวร์มีนะครับก็คือจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมานะครับชีทฮาร์ดแวร์จะไม่มีจำนวนนะครับชีทคอนซูมจะมีจำนวนขึ้นมานะครับเราก็ใส่เหมือนกันนะครับลักษณะการทำงานใส่ในตารางก็คือช่องโมเดลนะครับแล้วก็ copy ข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับสมมุติเป็นคอนซูมที่เป็นพวก TN 1000อย่างนี้นะครับที่ n 3 4 4 8ที่ z e นะครับให้ยกตัวอย่างให้ถูกนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลมานะครับผมแล้วก็ส่วนอันที่สองก็คือเราต้องใส่บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดของคอนซูมจะขึ้นต้นด้วย49นะครับนะครับบาร์โค้ดจะขึ้นด้วย49ถ้าเกิดจริงๆแล้วโดยบาร์โค้ดเนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลเป็น data ให้คุณลูกค้าดูแล้วนะครับว่าเป็นโมเดลไหนมีบาร์โค้ดอะไรบ้างถ้าเกิดในกรณีที่ทางในตัวของดัตต้าเบสเนี่ยไม่มีลูกค้าสามารถดูได้จากตัวสินค้านะครับมันจะเป็นอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปบาร์โค้ดแล้วก็มีตัวเลขขึ้นต้นด้วย49เอาตัวเลขตัวนั้นนะครับมากรอกข้อมูลใส่เข้าได้เลยนะครับโอเคต่อไปเราใส่จำนวนนะครับจำนวนอย่างละตัวอย่างละตัวอย่างละตัวนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของวันที่ลักษณะเดียวกันเลยครับตรงนี้ครับเป็นฟอร์แมต
ก็ยังเป็นเดทอยู่วิธีการแก้ไขนะครับเหมือนที่สอนไปก็คือครอปทั้งแถวนะครับไปที่ data ไปที่ text to column ไปที่ delimit นะครับเช็คตรงนี้ว่าไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็กด text ครับแล้วก็ finish ครับก็จะเปลี่ยนละนะครับ format ตรงนี้จะเป็น text ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากลงมาเลย copy นะครับ copy มาแล้วก็มา paste โดย paste แบบ value เท่านั้นครับผมแล้วก็ใส่ชื่อ dealerอันนี้จะเป็นข้อมูลง่ายๆนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับจะมีแค่ฮาร์ดแวร์กับคอนซูมเท่านั้นนะครับแล้วทางเราจะนำเข้าระบบให้นะครับเกิดกรณีมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนขายที่ดูแลท่านอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงทางตัวแทนขายจะส่งข้อมูลมาที่ BI แล้ว BI จะติดต่อกลับทางตัวแทนขายและตัวแทนขายก็จะติดต่อไปยังทางคุณลูกค้าอีกทีนึงนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ